ในกลุ่มที่1 นะครับกลุ่มที่1ที่มาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะครับทั้งหมด อยู่ในอายุประมาณ14ถึง16ปีนะครับจนถึงวันนี้ก็ทุกคนสบายดีแล้วนะครับสามารถทานอาหารได้ปกตินะครับก็คือเป็นอาหารที่เราทานทั่วๆไปนะครับก็เป็นอาหารเป็นข้าวเป็นอะไรที่เราจัดให้นะครับแคลอรี่ที่ได้ก็เป็นแคลอรี่ในคนปกติละแต่ว่าเราก็คงจะค่อยๆเสริมเพิ่มเติมให้นะครับการรักษาเราก็คงยังให้การรักษาต่อเนื่องต่อไปนะครับสภาพของคนไข้ไม่มีไข้นะครับแล้วก็คนที่เราสงสัยเรื่องของการติดเชื้อในปอดก็ดีนะครับคนที่มีแผลก็แผลก็แห้งดีนะครับน้องๆทั้ง4คนได้รับอนุญาตให้เดินไปห้องน้ำเองได้นะครับผลการเอ็กซเรย์ปอดติดตามนะครับก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของทั้ง4คนผมคิดว่าก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับในกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือ4คนที่ช่วงอายุประมาณ12ถึง14ปีเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่9ก็คือเมื่อวานซืนที่ผ่านมานะครับทุกคนก็สบายดีนะครับในกลุ่มที่2นี่เราไม่พบมีการติดเชื้อใดที่รุนแรงนะครับเพียงแต่ในผลเลือดอาจจะสนับสนุนว่ามีเม็ดเลือดขาวขึ้นนะครับตรงนี้เราก็เลยให้ยาในคุณทุกคนนะครับแต่ทุกคนก็สบายดีเช้านี้ทานอาหารเป็นอาหารอ่อนนะครับก็คิดว่าในช่วงเย็นวันนี้ก็น่าจะทานเป็นอาหารปกติได้นะครับทุกคนก็น่าจะพักผ่อนได้แล้วก็คงจะให้เริ่มที่จะมีกิจวัตรประจำวันได้นะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยเมื่อวานในกลุ่มแรกนี่คุณแม่ได้เข้าไปเยี่ยมแล้วนะครับโดยใส่ชุดป้องกันนะครับก็สามารถที่จะไปยืนคุยกับน้องๆ อยู่ห่างกันประมาณสัก2เมตรนะครับได้คุยกันเรียบร้อยนะครับกลุ่มที่2วันนี้ก็จะได้เข้าไปเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นภาพของทั้ง2กลุ่มที่เข้ามาในโรงพยาบาลในวันที่8แล้วก็วันที่9ที่ผ่านมานะครับส่วนในกลุ่มที่3เมื่อวานมีทั้งหมด5คนครับที่ทุกท่านน่าจะทราบข้อมูลนะครับอายุระหว่าง11ถึง25ปีนะครับทั้ง3คนที่มาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้มา5คนนี่ดีนะครับไม่มีอุณหภูมิต่ำนะครับก็เข้าใจว่าเราก็ได้ช่วยกันดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลได้อย่างดีนะครับแลกรับสัญญาณชีพความดันโลหิตอะไรดีหมดนะครับผลเอ็กซเรย์ปอดมีปอดอักเสบเล็กน้อย1คนนะครับทุกคนก็ได้รับการรักษาเหมือนกันกับในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ครับคือได้สารน้ำนะครับได้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันบาดทะยักนะครับได้รับวิตามิน B1 นะครับแล้วก็ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษานะครับในวันนี้ก็วางแผนให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินนะครับในเรื่องของสายตาการมองเห็นนะครับโภชนาการภาวะจิตใจนะครับแล้วก็การส่งตรวจเชื้อหาเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่เราส่งไปก็ทำเหมือนกันในทั้ง3กลุ่มนะครับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เราส่งไปนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณทางการบินไทยแล้วก็การท่าอากาศยานด้วยที่บริการตรงนี้ให้เราได้ทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับผลในกลุ่มแรกเนี่ยเราตรวจไม่พบเชื้อโรคติดต่อที่ประจำในท้องถิ่นที่เป็นอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลิออยโดซิสนะครับเลปโตสไปโรซีหรือไข้ฉี่หนูนะครับสครับไทฟัสหรือนิปป้าไวรัสซึ่งหลายคนถามอยู่ว่ามีหรือไม่ตรงนี้ทั้ง4ตัวนี้ไม่พบในทั้ง4คนนะครับจริงๆในกลุ่มที่2ผลก็ออกมาแล้วเช่นเดียวกันก็คือไม่พบนะครับส่วนการตรวจอื่นๆก็อยู่ในระหว่างการตรวจเพิ่มเติมแล้วก็จะนำมารายงานเพิ่มเติมต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากนำเรียนครับว่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับผู้เชี่ยวชาญทางกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนแพทย์ต่างๆก็แนะนำให้เรามีบัตรเฝ้าระวังโรคซึ่งผมเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะเห็นแล้วที่เราแจกให้กับคนที่มาปฏิบัติงานนะครับเราเรียกว่าเป็น Health Beware Card นะครับพร้อมคำแนะนำในการสังเกตอาการผิดปกติเช่นหากมีไข้ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดกล้ามเนื้อหายใจลำบากภายใน2สัปดาห์หลังจากที่กลับไปแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็นำการนี้ไปให้คุณหมอดูนะครับเพราะในนั้นจะบอกว่าเราสงสัย
ให้ระมัดระวังโรคอะไรบ้างเพื่อจะคุณหมอได้ดูแลนะครับเพราะว่ากลับไปอาจจะเป็นไข้หวัดก็ได้ครับโดยที่ไม่ใช่เป็นโรคเหล่านี้ก็จะได้ดูแลกันนะครับนั้นเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่อยากนำเรียนนะครับนอกจากนี้การดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เตรียมการตั้งแต่เฉพาะในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับทีมของสาธารณสุขทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ได้ไปตั้งหน่วยปฐมพยาบาลที่หน้าถ้ำหลวงตั้งแต่วันที่24นะครับแล้วก็ในวันที่25เราก็ยกระดับเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับที่จะดูแลแก่ญาติแล้วก็ทีมค้นหาที่มีการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็เราก็มีศูนย์ปฏิบัติการที่เฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้นะครับจากการดำเนินการที่ผ่านมาก็พบส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยก็จะเป็นเรื่องของโรคปวดกล้ามเนื้อนะครับมีไข้หวัดนะครับแล้วก็อาจจะมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ให้การดูแลรักษานะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญครับมีทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือที่เราเรียกว่า MCAT ของทีมของเรานะครับก็ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นนะครับส่วนนี้ก็ได้ดูแลครอบครัวทั้ง13ครอบครัวนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็ให้ลดคลายกังวลความเครียดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมการญาติๆทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้การดำเนินงานในช่วงหลังที่เราได้ดำเนินการมาเนี่ยก็สะดวกเพราะว่าเรามีรายชื่อมีพ่อแม่และญาติติดต่อได้ตลอดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คิดว่าในส่วนนี้คงจะตั้งจุดที่หน้าถ้ำอีก2วันนะครับเพื่อดูแลผู้ที่เก็บที่อยู่หน้าถ้ำจะได้เวลามีการเจ็บไข้ไม่สบายเป็นไข้หวัดมีอาการอะไรต่างๆก็สามารถจะได้รับบริการที่ใกล้ได้นะครับแต่หากทางโรงพยาบาลสนามไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแม่สายนะครับหรือถ้าในบางกรณีที่จำเป็นก็ยังส่งต่อมาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นคงเป็นภาพของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากการดูแลที่เราได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่อยากนำเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในผลการดำเนินงานและในเรื่องของการดูแลทางโรงพยาบาลเองก็คงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนนะครับเพื่อส่งให้ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอคาเดมี่และโค้ชทั้ง13คนกลับสู่ครอบครัวอย่างแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็คงจะรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปครับขออนุญาตจบแค่นี้นะครับหมอภาคกับซิลนี่ทางต้นสังกัดก็จะเป็นคนรับไปดูแลนะครับในการดำเนินการเหมือนกับที่เราดูแลน้องๆครับเมื่อคืนมาก็เดี๋ยวคงจะทางโรงพยาบาลทางหน่วยต้นสังกัดก็จะรับไปแล้วครับเราดูอาการเป็นหลักครับแต่อย่างที่นำเรียนว่าดูเหมือนอาการดีมากนะครับเราคงมีแผนที่จะลดระดับในแง่ของการป้องกันลงนะครับแต่อย่างน้อยผมคิดว่าในเด็กที่มีปอดอักเสบนะครับคงต้องได้ยาอย่างน้อย7วันนะครับก็คงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูแลโดยภาพรวมทั่วไปถ้าหากว่าเราต้องการเฝ้าระวังคงต้องรอผลอีกนิดหน่อยที่จะกลับมานะครับถ้าเราต้องการการเฝ้าระวังมากกว่าเช่นอาจจะต้องถึง14วันเราก็คงมีวิธีการเช่นการดูแลในโรงพยาบาล7วันแล้วก็ไปดูแลที่บ้านต่ออีก7วันในการที่จะควบคุมไม่ให้เพื่อมาตรฐานในการควบคุมป้องกันโรคครับผมคิดว่าก็คงจะใกล้ๆกันนะครับน่าจะเร็วอย่างเร็วที่สุดก็คือ7วันนะครับเพราะว่าหลายคนยังต้องให้ยาอยู่เนื่องจากว่าตอนที่มาช่วงแรกเกือบทุกคนเลยนะครับมีลักษณะที่บ่งว่ามีการติดเชื้อในร่างกายก็คือมีเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ให้ยาปฏิชีวนะไว้ก่อนนะครับแต่ผลที่เราส่งตรวจไปนะครับแล้วก็ในแง่ของการเพาะเชื้อก็เริ่มทยอยกลับมาถ้ากลับมาแล้วไม่พบเชื้อใดในเลือดนะครับแล้วก็อาการของน้องๆดีขึ้นไม่มีไข้นะครับไข้ลงดีทานอาหารได้ดีตรงนี้เราก็คงมีแผนที่จะหยุดการฉีดยาเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้คงดูเป็นรายๆเป็นวันๆไปนะครับเ
ที่เราประเมินดีมากเลยครับเพราะน้องๆน่าจะมีการดูแลกันในถ้ำไว้ดีนะครับมีการเตรียมตัวอะไรดีนะครับที่ทีมเราประเมินนี้ทุกคนไม่มีความเครียดใดนะครับยังครับทั้ง13คนตอนนี้8คนแรกสามารถจะคุยกันได้แต่ว่าต้องอยู่ในเตียงของตัวเองนะครับยังเข้ามาคุยเล่นกันอะไรยังไม่ได้เราให้นั่งของเตียงของคนใดคนนั้นนะครับครับจ๊ะเจ๊จ๊ะอะไรนะครับส่วนใหญ่เลยครับแต่ว่าพอเราติดตามต่อไปตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วครับครับจ๊ะเจ๊จ๊ะเจ๊จ๊ะเจ๊ on any side were the kids were the children or the coach sedated or taking anti-anxiety medication when they arrived at the hospital had they already been administeredany anti-anxiety medication ไม่ทราบว่าตอนย้ายน้องๆออกมาจากถ้ำอะค่ะน้องๆได้รับการให้ยาเกี่ยวกับยาสลบหรือยาอะไรยาคลายเครียดประเภทนี้ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยครับน้องๆหลับดีครับมีครับดีครับครับเราดูเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับทางการแพทย์นะครับนอกเหนือจากทางการแพทย์นี่ขออนุญาตที่จะไม่ขอให้ข้อมูลครับก็เหมือนน้องๆทุกคนครับน้องๆทุกคนก็อดเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าน้องๆได้แล้วก็โค้ชไม่ได้ครับได้อดเหมือนกันทั้ง9คนครับครับดีครับอย่างที่ผมนำเรียนครับทั้ง9คนมีสุขภาพจิตดีมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการอยู่ร่วมกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอาจจะต้องชมโค้ชด้วยครับว่าสามารถที่จะจัดการระบบตรงนี้ได้ดีด้วยครับจริงๆอย่างที่เคยนำเลี้ยงแต่ต้นนะครับการไม่ได้รับอาหารเนี่ยเรายังสามารถที่จะอยู่ได้หลายวันอาจจะเป็นเดือนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องได้คือน้ำนะครับซึ่งในถ้ำมันมีช่วงนี้น้ำในถ้ำมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็เลือกน้ำที่สะอาดมาทานเพราะฉะนั้นพอมีน้ำอยู่แล้วก็มีทีมมีกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถที่ทำให้เขาอยู่ในถ้ำได้จนถึง9วันนะครับโดยที่อาจจะเรียกว่าไม่มีความเครียดมากนะครับDoctor, how much weight loss? How many pounds did the children and the coach lose? How much weight did they lose being inside that cave without food? Two kilos.ไม่ได้ชั่งอยู่เป็นตลอดเวลานะครับแต่ดูหลายคนที่มีข้อมูลอยู่ใน OPD Card ของโรงพยาบาลนะครับก็ประมาณว่าสักประมาณ2กิโลได้ครับโดยเฉลี่ยครับไม่มีครับตรงนี้ให้ถามที่ถ้ำดีไหมครับเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลครับนะครับก็ผมรับข้อมูลเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนครับทุกคนไม่ได้รับอาหารเหมือนกัน9คนจนหน่วยซิลเข้าไปนะครับในช่วงแรกก็ยังได้ไม่เยอะครับเพราะว่าการเข้าไปค่อนข้างลำบากนะครับพอช่วงประมาณสัก 4-5 วันหลังที่น้องๆได้ทานมากขึ้นนะครับเหมือนพอตอนออกมาตรงนี้ก็เราก็ดูแลง่ายขึ้นนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลบางส่วนก็คือทีมแพทย์ที่เข้าไปก็มีข้อมูลความรู้มีวิธีการในการให้อาหารตามหลักการอยู่แล้วด้วยอันนั้นก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการเตรียมการแล้วทำให้ตอนที่เรารับออกมาน้องๆก็อยู่ในสภาวะที่ดีครับไม่เกิดโรคที่อาจจะเกิดปัญหาจากการอดอาหารนานๆอย่างรุนแรงนะครับตอนที่เรามาถึงเรานี่รู้สึกตัวดีทุกคนครับตรงนี้เราไม่ทราบข้อมูลครับ
พอมาถึงโรงพยาบาลที่เราประเมินทุกคนรู้สึกตัวดีหมดครับค่ะอาจจะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าท่านมีภารกิจนะคะคำถามสุดท้ายค่ะน้องๆเป็นคนไทยนะครับมีสิทธิ์ตามค่าการรักษาอยู่แล้วครับเราสามารถใช้สิทธิ์การรักษาก็ผมไม่แน่ใจเราตรวจสอบแล้วเป็นสิทธิ์บัตรทองหมดใช่ไหมครับก็เป็นสิทธิ์ตามคือคนไทยทุกคนในพื้นแผ่นดินไทยที่มีบัตรประชาชนมีสิทธิ์การรักษาของเราตามหลักการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตามสิทธิ์ครับมีอยู่แล้วครับอ๋อไม่มีครับทุกคนที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิตมีสิทธิ์ทุกคนครับไม่มีนะครับคนไทยครับไม่มีครับครับโอเคนะครับครับสุดท้ายนะครับเชิญครับไม่ได้ยินนะชื่อคือที่เราที่มาถึงเรานี่ทุกคนรู้สึกตัวดีหมดนะครับรู้สึกตัวดีหมดทุกคนตรงนี้เราไม่มีข้อมูลครับแต่เรามีข้อมูลว่าตอนที่มาถึงเราประเมินดูแล้วทุกคนรู้สึกตัวดีตอบคำถามอะไรได้ทุกอย่างครับค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ